็คือใช้ปลานินทองตั้งแต่รอก้มหลุมเลยใช้มา3ปีแล้วนะพ่อเนาะโอ้แต่ลูกดกมากเลยนะครับขออนุญาตครับพ่อใช้ปุ๋ยปลานินทองนี่มาดียังไงอะครับดีลูกมันโตอะลูกดกลูกโตนะพ่อเนาะโอ้โหสวัสดีครับกับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับส้มนะครับที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ส้มผมไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์อะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับเจ้าของสวนหรือว่าเกษตรกรนะครับที่ปลูกส้มนะครับลูกดกมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับผมโอ้ส้มนะครับสวยมากเลยสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับก็อันนี้ขออนุญาตให้พ่อแนะนำตัวนะครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยนะครับครับผมชื่อแก้วครับนามสกุลถิวลิปลูกส้มในบ้านต้นซ่านครับตำบลแม่สวนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปลูกมาได้ประมาณเกือบจะ3ปีแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือส้มที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือ3ปีนะครับครับประมาณโอ้โห3ปีนะครับแต่ลูกดกมากเลยนะพ่อเนาะพ่อครับอันนี้ส้มนี่คือสายพันธุ์อะไรอ่ะพ่อสายน้ำผึ้งครับก็คือส้มสายน้ำผึ้งเนาะพี่นี่ครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือส้มอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือสายน้ำผึ้งนะครับสายน้ำผึ้งปลูกอยู่ที่อำเภออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนะครับอย่างต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คืออายุก็คือ3ปีนะพ่อนะประมาณ3ปี3ปีผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ให้อาหารช่วงนี้ลูกมันจะดกขนาดนี้ไหมพ่อไม่ดกครับลูกไม่ดกเลยใช่ไหมไม่กินอาหารมันไม่ดกก็คือที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือผมขอเนี่ยสอบถามพ่อได้ใช้ปุ๋ยปานินทองไหมพ่อปานินทองใช้มาเริ่มตั้งแต่ปลูกโอ้ก็คือมาลงก้นหลุมด้วยก็คือตั้งแต่เริ่มปลูกประมาณ3ปีแล้วเนี่ยโอ้ก็คือใช้ปานินทองตั้งแต่รองก้มหลุมเลยอ๋อใช้มา3ปีแล้วนะพ่อเนาะโอ้แต่ลูกดกมากเลยนะครับครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คือนะครับตอนนี้เราอยู่กับพ่อเกี้ยวนะก็คือปลูกส้มใส่น้ำผึ้งนะครับก็คือใช้ปุ๋ยปานินทองมาตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือส้มที่เราเห็นอยู่นี่ก็คืออายุก็คือ3ปีนะพ่อนะ3ปีครับผมขออนุญาตครับพ่อใช้ปุ๋ยปานินทองนี่มาดียังไงอะครับดีลูกมันโตอะลูกดกลูกโตนะพ่อนะโอ้โหอย่างที่เราเห็นนี่เบอร์อะไรอะพ่อเนี้ยคือเบอร์56ตามตลาดของตลาดนี่เขาต้องการแบบนี้ไหมพ่อเบอร์ใหญ่ต้องการเบอร์ใหญ่พ่อนะตุ๊จีนเขาชอบโอ้ตุ๊จีนนี่เขาชอบแบบนี้นะพ่อเนาะโอ้ท่านผู้ชมครับดูนะครับดกมากเลยนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ก็คือส้มใส่น้ำผึ้งนะครับก็คือใช้ปุ๋ยปานินทองนะครับผมอันนี้คือแบบโอ้ผมยังไม่รู้เลยนี่ว่า3ปีนี่ก็คือจะไว้ลูกได้ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมใหญ่มากนะอย่างน้อยต้อง3ปีถึงไว้ลูกได้ก็คือส้มเนี่ย3ปีถึงจะไว้ได้นะพ่อนะถ้าไว้ต้นเล็กเกินมันจะทรงถ้าก็คือถ้าเล็กกว่านี้ถ้าอายุยังไม่ถึงก็คือต้นจะทรงต้นจะทรงนะครับก็คือต้องรอให้3ปีจะไว้ได้ครับผมพ่อปลูกกี่ไร่ครับส้มทั้งหมดประมาณ10กว่าไร่โห10กว่าไร่เหรอพ่อ10กว่าไร่นี่ก็โหกี่พันเนี่ยพ่อพูดถึงต้นนะประมาณกี่พันนะครับก็ไล่ประมาณ 2,000 กว่าต้นโอ้ 2,000 กว่าต้นนะครับท่านผู้ชมก็คือ 2,000 กว่าต้นเนี่ยก็คือใช้ปุ๋ยปานินทองทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าพ่อมีอีกที่นึงก็คือส่องส้มครับมี2ที่ใช่มั้ยครับครับอยู่ข้างบนก็คือข้างบนที่นึงเนาะแต่ว่าข้างบนนี่อายุก็คือกี่ปีพ่อ18 19ปีแล้วโอ้18 19ปีนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ที่เราเห็นนี่ก็คือ3ปีนะครับก็คือลูกดกขนาดนี้โอ้โหแต่ถ้า18 19ปีนี่จะขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเอาไปว่าเทปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงแล้วพ่อเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อมากเลยนะครับครับผมขอมากนะครับขอบคุณครับปุ๋ยปลานิลทองส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่ง